ได้เลิกงามเปิดฟ้าวันใหม่ครับเปิดอีกครั้งหนึ่ง100วันที่เราห่างจากคุณผู้ชมไปเกือบเผาแล้วใช่ไหมครับ100วันนี่สิ่งที่อยากจะบอกคุณผู้ชมจริงๆก็คือว่าคิดถึงครับคิดถึงมากนะครับโอ้ยรักฉันกลับมาจากขอบฟ้าที่ไกลแสนไกลจากโคนรุ้งที่เนินสลายจากใบไม้ที่หลากสีสันฉันเหนื่อยฉันเพลียฉันหวังฝากชีวิตให้เธอเก็บไว้ฝากดวงใจให้นอนแลบรังฝากดวงตาและความมุ่งหวังอย่าชิงชังฉันเลยยอมรักดังผู้สูงที่สูงสุดซอยปู่ยอดรักฉันกลับมาดังชีวาที่เคยล่องลอยมาบัดนี้ที่เราเฝ้าคอยเจ้านกน้อยโผล่คืนสู่รังครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่28สิงหาคม2557นะครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเช้าฟ้าวันใหม่ผมชันที่สุขมลงศรีครับผมประชาไทยวงเล็บเบิ้มธนานรงค์นะครับนี่ถือว่าเป็นน้องใหม่ที่ถือว่าคือฟ้าวันใหม่ก็ต้องมีคนใหม่เข้ามาใช่ไหมน้องชันที่สุขฮะครับก็ชื่อเล่นชื่อว่าพี่เบิ้มเรียกพี่เบิ้มก็ได้ผมเรียกเฮียเบิ้มแล้วกันตัวแปลกคือแปลกเวลาไปตามร้านอาหารนะเขาจะเรียกเฮียๆจริงเหรอเป็นคนจีนเหรอหน้าตาเหมือนคนลาวจะตายไปนะผมครับก็นี่แหละครับคุณประชาไทยหรือว่าเฮียเบิ้มเนี่ยก็จะมาประจำการอยู่กับเราที่นี่นะครับเสิร์ฟเมนูข่าวเช้ารสจัดคุณประชาไทยอาจจะเขินที่จะพูดถึงตัวเองแต่ว่าขอแนะนำให้ท่านผู้ชมรู้จักสั้นๆก็คือว่าคุณประชาไทยเนี่ยก็อยู่ในวงการข่าวมาโดยตลอดหนังสือพิมพ์ก็ทำวิทยุโทรทัศน์นะครับถ้าเป็นคอข่าวฮาร์ดคอร์เนี่ยจะรู้จักคุณประชาไทยดีเพราะฉะนั้นก็เข้ามาเติมเต็มประสบการณ์และชั่วโมงบินให้กับรายการข่าวเราด้วยก็จะได้อย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับส่วนท่านผู้ชมที่สงสัยนะครับแน่นอนว่ามีคนสงสัยเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตชี้แจงเรียนกันตรงนี้ก็คือเจ๊ปองก็จะมีคนสงสัยถามมาเยอะว่าเจ๊ปองไปไหนอัญชลีไปไหน
ครับก็ไม่ได้ไปไหนหรอกครับก็อยู่ในวงการนี่แหละอยู่คุยกันเจ๊แกบอกว่าเจ๊ถ้าแฟนรายการถามถึงให้ผมตอบว่าไงแกบอกไปเลยบอกว่าเจ๊แก่แล้วไม่ใช่บอกว่าไอ้เบิ้มมันมาแย่งฉันเจ๊ตื่นเช้าตีสี่มาทำรายการเช้าทุกวันเนี่ยมันทรมานเกินไปเพราะฉะนั้นเจ๊แกก็จะไปทำหน้าที่อย่างอื่นก็จะมีรายการทีวีรายการวิทยุเดี๋ยวจะมีวิทยุด้วยอันนี้เอามาแง้มให้ฟังรายการวิทยุมีสำนักพิมพ์พ็อกเก็ตบุ๊กอันนี้งานเจ๊แกก็จะมีเพราะฉะนั้นมีเดินแบบด้วยไหมเออนะช่วงสวยช่วงหลังเนี่ยใช่เพราะฉะนั้นเจ๊ไม่ได้หายไปไหนนะครับก็จะอยู่ในวงการนี่แหละพบปะพูดคุยพี่น้องกันเหมือนเดิมส่วนคุณประชาไทยก็จะมาเสิร์ฟข่าวสารเมนูรสจัดตั้งแต่เช้าคือคุณผู้ชมที่เป็นแฟนข่าวของบลูสกายเก่าแล้วก็เป็นฟ้าวันใหม่เนี่ยนะฮะก็ลองดูว่าเปลี่ยนบรรยากาศระหว่างสาวปองเจ๊ปองมาสู่เฮียเบิ้มกับน้องสันติสุขแล้วก็มาเป็นเรียกพี่เบิ้มหรือเรียกเฮียหรือว่านี่แหละฮะแล้วเราก็จะเติมเต็มอย่างนี้คือเราจะทำข่าวให้สนุกนะฮะก็จะมีข้อมูลข่าวสารก็มีทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังมีอะไรที่มันไม่ใช่ข่าวในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์นะฮะไปเจออะไรมาก็เอามาเล่าสู่กันฟังเรื่องร้อยเป็นข่าวเช้าฟ้าวันใหม่ของเราเพราะว่าคือของเราเป็นรายการแรกของเปิดสถานีตั้งแต่ประสานงานเมื่อวานใช่ไหมครับแล้วก็จะมี2รายการแล้วก็วันนี้เป็นรายการแรกของสถานีถ้าเราเปิดเข้ามาแล้วไม่ได้เรื่องเนี่ยนะคนจะหมุนไปดูช่องอื่นนะเราสำคัญนะน้องสารนะฮะก็สำคัญกันทุกนาทีเพราะว่าท่านผู้ชมเนี่ยดูกันคือดูบูสกายเนี่ยท่านที่ดูเนี่ยจะดูยังไงดูทั้งวันนะพี่แล้วก็เปิดไว้อย่างนั้นเปิดเป็นเพื่อนคือทีนี้พอกลับมาใหม่แล้วจะดูยังไงช่องไหนบอกว่าถามหาบอกว่าบูสกายเปิดแล้วมาแนะนำชื่อฟ้าวันใหม่แล้วจะดูได้ช่องไหนพูดถูกกันเรายังหาช่องไม่เจอเลยตกลงดูช่องไหนตอนนี้บรรดาจานดาวเทียมบรรดาเคเบิลก็บรรจุกลับเข้าไปแล้วหลายที่นะครับมีช่องไหนบ้างท่านผู้ชมที่ดูอยู่คงไม่มีปัญหาเพราะเห็นกันอยู่แล้วไม่มีปัญหาแต่ฝากประชาสัมพันธ์กันต่อด้วยนะครับว่าจานแบบไหนดูช่องแบบไหนดังตัวอย่างต่อไปนี้นะครับเอาอย่างนี้ถ้าหากว่าใครรู้ว่าดูจานไหนช่องไหนส่ง SMS มาแล้วก็บอกมาก็ด้วยก็ได้ว่าอยู่จังหวัดไหนเคเบิลนี้ดูได้แล้วอย่างนั้นอย่างนี้อยู่ LA 101อยู่ลอสแอนเจลิสอยู่หรือเท่กว่านั้นถ่ายรูปหน้าจอทีวีที่ดูได้เนี่ยแล้วก็ส่งเข้ามาในแฟนเพจ Facebook ครับก็จะเอามาอวดกันว่าเนี่ยดูได้แล้วมีคนส่งมาหลายคนนะครับยกตัวอย่างเลยแล้วกันนี่อย่างเช่น LA ดูได้แล้วค่ะนี่ส่งมาที่ Facebook ดูฮะนี่ๆ LA ไม่ใช่101นะอเมริกานะน้องสันติสุขนะอเมริกานะน่าจะใช่ครับนี่ดูได้แล้วในภาพนี้ก็เป็นรายการเมื่อคืนสาระเพลินเกินข่าวนี่แหละครับLA ดูได้แล้วค่ะน่ารักพิธีกรเราขายนะสาระเพลินเกินข่าวเนี่ยสาระเพลินเกินข่าวคุยปกินกะคุยเรื่องข่าวด้วยเรื่องราวด้วยอารมณ์ดีอาจารย์กบอาจารย์กบใช่ไหมใช่ครับเคยดูอาจารย์กบจัดเรื่องบ้านเรื่องแต่งเรื่องอะไรใช่ไหมลืมไปแล้วว่าแกเป็นสถาปนิกใช่คนนี้นะอาจารย์กบนี่นะเออครับแล้วนี่ราชบุรีก็มีนี่ราชบุรีดูภาพเลยนะครับIPM 63ดูได้แล้วค่ะ IPM ช่อง63ช่อง63ครับ IPM คือจานส้มเหรอฮะจานส้มจานส้มดูได้ที่ช่อง63แล้วนี่ท่านผู้ชมส่งเข้ามาดูเป็นตัวอย่างที่ราชบุรีนะครับครับนี่ใครอยู่จานส้มนะครับบอกต่อกัน IPM ช่อง63จานส้มส่วนจานดำ PSI นี่ผมที่บ้านต่างจังหวัดผมมีจานนะฮะ PSI จานดำดูได้ที่ช่องหมายเลข210ครับ210มีจานอะไรอีกฮะเซรามิกมีไหมเซรามิกดูไม่ได้พี่เอาไว้ใส่กินข้าวแล้วนี่คือด้วยความที่อยู่กันมาครับแล้วก็เอาจิตเอาใจมากองรวมกันเพื่อหวังจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในบ้านเมืองเนี่ยถูกต้องมันเกิดความผูกพันนะพี่อย่างมันมีเรื่องราวมันมีท่านผู้ชมของเราเนี่ยนะครับคุณยายเป็นผู้สูงวัยแล้วก็หลานสาวเนี่ยลูกสาวเนี่ยหลานสาวก็ส่งข้อความมาบอกคุณเพิงสวยไหมหลานสาวผมไม่ได้ไปสืบต่อบอกว่าคุณยายเนี่ยช่วงที่บูสกายปิดไปเนี่ยตอนแรกนึกว่าอะไรรู้ไหมพี่นึกว่าทีวีเสียนึกว่าจานทีวีเสียเอากระไดไปปีนหลังคาไปขยับดูว่าเอ๊ะทำไมมันรับไม่ได้มันดูไม่ได้เนี่ยมันมีอารมณ์แบบนี้มันมีโมเมนต์อยู่อย่างนี้จริงเอาไม้ไปแย่จานถูกต้องเหมือนแย่ไข่มดแดงนะดูไม่ได้แย่อย่างนี้เลยนึกว่าจะนึกว่าจานมันเสียแล้วแกก็ส่งข้อความมาบอกคุณตะเกิงหรือว่าทีมงานของเราผ่านเฟซบุ๊กนี่เรื่อยๆว่าเนี่ย
คุณยายก็ยังถามอยู่ทุกวันว่าทำไมมันดูไม่ได้ให้โทรไปช่วยโน่นนี่ที่นั่นดีอะไรเงี้ยนะครับล่าสุดแกเลยอัปเดตมาพอเริ่มดูได้นี่ครับคุณยายหายเหงาแล้วค่ะนี่ดูภาพเลยนะครับคุณยายหายเหงาแล้วค่ะแล้วแกถ่ายรูปเป็นหลักฐานด้วยนี่ถ่ายจากหน้าจอนะครับบรรยากาศเมื่อวานนี้แล้วก็มีคุณยายนั่งดูทีวีอยู่อายุเท่าไหร่เนาะอยากรู้จังอายุเท่าไหร่นี่คือความผูกพันนะฮะ80 90นะครับน้องสันติสุขพี่ดูเนี่ยนะ80 90นะดูจากตรงไหนรู้เลยแหละครับพี่ดูจากความเหี่ยวฮะความเหี่ยวที่แขนนะฮะอายุไล่เลี่ยกับแม่พี่ยังไงประมาณ80กว่า80กว่าประมาณนี้ฮะส่วนช่องทางอื่นที่รับชมนะครับก็ทางมือถือก็มีแอปก็อันเดิมapplication เว็บไซต์ Blue Sky ก็เข้ามาได้เหมือนเดิมแอปนี่เขาเปลี่ยนชื่อใหม่ไหมของเดิมเป็น Blue Sky ภาษาอังกฤษนะถ้าเป็นของใหม่ก็ต้องเป็นฟ้าวันใหม่เพราะว่าอย่างเมื่อวานนี้เข้าไปที่เว็บของ Ad Intrend นะฮะเขาเร็วมากเลยมีฟ้าวันใหม่เลยคลิกเข้าไปดูนะฮะได้ฮะเขาเปลี่ยนชื่อให้แล้วอย่างเร็วมากเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าแฟนของ Blue Sky เก่าแล้วก็ฟ้าวันใหม่นี่เยอะมากนะฮะเพราะฉะนั้นช่องทางสื่อสารต่างๆจะต้องปรับตัวให้เร็วไม่อย่างนั้นครับคนดูก็จะหันไปดูอันอื่นนะแล้วช่องทางสื่อสารอันหนึ่งที่ยังมีเหมือนเดิมนะครับคือ SMS หมายเลข SMS ของเรานะครับ4642123ครับ4642123ครั้งละผู้ชม3บาทส่ง SMS ก็มาแซงคนเห็นได้3บาทครั้งละ3บาททักทายกันทักทายกันเล่าให้ฟังก็ได้ว่ามีอะไรบ้างน้ำท่วมที่ไหนฝนตกฟ้าแล้งฟ้ารั่วดูดวงจันทร์2ดวงมีใครเห็นบ้างเหรอฮะเมื่อคืนเนี่ยฝนตกนี่ใครจะเห็นล่ะ273ปีมั้งฮะดวงจันทร์2ดวงนะฮะเมื่อคืนฝนตกมันเป็นไปได้ไงดวงจันทร์2ดวง มันเป็นปรากฏการณ์วิทยาศาสตร์หรือไงใช่ฮะใช่เขาบอกว่าดวงอาทิตย์มันมาอยู่ใกล้ใกล้ดวงจันทร์เหรอฮะแล้วก็บัดมากลางคืนน่ะแล้วดวงอาทิตย์มันจะร้อนมันก็จะทำให้เห็นแสงเป็นวงกลมเหมือนว่ามีดวงจันทร์2ดวงแต่ว่าเนื่องจากว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกฟ้าปิดนะฮะไม่เห็นอะไรเลยแล้วก็สรุปนะครับช่องทางการรับชมฟ้าวันใหม่ก็เปิดแล้วฟ้าเปิดแล้วหลายช่องทางฟ้าเปิดอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับจานดำจานส้มส่วนท่านผู้ชมที่รับเคเบิลทีวีดูผ่านเคเบิลถ้ายังดูไม่ได้ก็โทรไปบอกที่บริษัทเจ้าของเคเบิลที่ท่านเป็นสมาชิกอยู่ก็บอกเขาว่าเนี่ยช่องฟ้าวันใหม่มาแล้วอยากดูเมื่อไหร่จะบรรจุให้ดูบอกเขาไปเลยครับต้องปรับจูนมาอยู่แล้วเขาต้องปรับเข้ามาของเราอยู่แล้วใช่ไหมฮะเพราะว่าหลังจากที่หายไปประมาณ3เดือนนี่นะครับเข้ารายการมา GMMZ ก็หมายเลขนี่แหละฮะที่เห็นใช่ไหมฮะ246นะครับช่อง246 IPM 63 PSI 210 211นะครับไอ้212นี่ช่องอะไรไม่รู้เนาะน่าจะเป็นเคเบิลเลยใช่เป็นโลโก้ส่วนเจริญก็มีลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะครับอันนี้ก็ดูได้แล้วเจริญเคเบิลอันนี้ก็เจ้าดังเลยเคเบิลนะครับครับทั้งหมดนี้ก็คือฟ้าวันใหม่ของเรากลับมาแล้วแล้วก็สตาร์ทกันเรียบร้อยเราไม่ต้องรอถึงวันหวยออกก็ได้ครับไหมครับวันนี้เลขดังคือ2992ฮะและเลขดังส่วนท่านผู้ชมส่วนใหญ่จะโดนรับประทานฮะเลขดังใช่ฮะก็กะเก่งไงสมัยก่อนน่ะในยุครัฐบาลที่แล้วอ่ะเลขที่เกี่ยวกับนายกเนี่ยมันออกมางวดนี้คอหวยก็คิดว่าเฮ้ยนายกคนใหม่ต้องออกหรือเปล่าเหมือนเดิมเปล่า29เขาอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้9229นี่เอาจริงนะเนี่ยไม่ตีเป็นอายุด้วยนะครับแล้วก็เติมข่าวนิดนึงในพูดเรื่องนี้แล้วช่องฟ้าวันใหม่เราออกอากาศช่องอื่นๆก็ออกด้วยนะครับก็จะมีช่องฟ้าวันใหม่ผู้ร่วมชะตากรรมช่อง News 1 News 1นี่คือ ASTV เดิมครับช่อง Five Channel ก็เดิมก็คือช่อง MV5 ช่อง People TV เดิมช่อง People TVอันนี้เดิมก็คือช่อง P&P แล้วก็ช่องบุญนิยมช่อง Peach TV ช่อง24 TV อันนี้ก็ได้รับอนุญาตพร้อมกันบุญนิยมบุญนิยมนี่ FM TV FM TV เดิมสันติอโศกครับใช่ไหมฮะใช่ครับจะชื่อเขาก็อย่างนี้อยู่แล้วฮะเพราะว่ามังสวิรัติครับดังนั้นก็สามารถที่จะรับชมได้นะฮะแต่ว่าของเรานี่ก็ต้องแจ้งให้กับทางคุณผู้ชมได้รับทราบว่าฟ้าวันใหม่ของเราป่าครั้งนี้นี่อัดแน่นไปด้วยพิธีกรผู้ดำเนินรายการนะฮะผู้ที่มีความรู้นะฮะมีข้อมูลข่าวสารต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของการปฏิรูปเราจะเดินไปพร้อมๆกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย
เราก็เปลี่ยนแปลงแต่ไม่เปลี่ยนไปถูกต้องฮะจุดยืนอุดมการณ์ยังคงเดิมนะครับก็พิสูจน์กันด้วยการเวลาครับไปดูที่หน้าหนึ่งทีมดีไหมฮะที่ฮะงั้นก็ทักทายกันพอหอมปากหอมคอแล้วโอ้เอสเอ็มเอสมาเต็มเลยครับเอาเริ่มต้นกันว่าเช้าวันพฤหัสบดีที่28สิงหาคม2557นี้จะมีข่าวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับครับไปดูไทยรัฐก่อนเลยครับไทยรัฐนักสันสุขเชิญเลยไทยรัฐข่าวใหญ่ๆบนหน้าหนึ่งนะครับไปดูเนี่ยหน้าข่าวไทยรัฐแล้วก็สำนวนข่าวนะครับประเด็นพาดหัวใหญ่ของไทยรัฐเช้านี้นะครับสาวไส้อปทอีกยกล็อกบริษัทเครือญาติกินรวบปนัดดาอ้างมีข้อมูลขั้วอภิสักยอมถอยดันสมหมายขุนคลังอันนี้ก็มี2ข่าวมาอยู่บนหน้าหนึ่งพาดหัวนะครับสาวไส้อปทอีกยกก็คือหลวงปนัดดาก่อนหน้านี้ก็เคยพูดแสดงความเห็นเรื่องทั้งพูดทั้งเฟซบุ๊กไปต่างประเทศกินวายขวดเป็นแสนตอนนั้นก็เป็นเรื่องเป็นราวกันน่าอร่อยนะวันนี่แหละครับนี่ก็เป็นสำนวนข่าวนะครับเดี๋ยวมีรายละเอียดให้เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าอปทนี่มีไส้สาวไส้มีไส้อาจจะมีหลายขวดเลยนะอปทเนี่ยก็มีนัดแต่งดำนะคราวที่แล้วนะแต่คราวนี้ไม่รู้จะมีอะไรอีกยกหรือเปล่านะมีอัฟเตอร์ช็อคมาอีกนะครับก็ถือว่ายกที่สองครับนี่ก็คือพาดหัวใหญ่ยกแรกไปแล้วแล้วก็ด้านล่างครับด้านล่างดูประเด็นข่าวด้านล่างสักนิดนึงสกัดผู้ค้าตัวปลอมอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับสกัดผู้ค้าตัวปลอมกองสลากให้ 30,000 รายย่อยมาทำบัตรวันนี้อันนี้ก็คือมาตรการของทางคสช.ในขณะนี้นะครับที่ก็จะแก้ปัญหาเรื่องการขายสลากกินแบ่งเกินราคาไอ้ที่ราคา80เนี่ยแต่ไปขาย100กว่า120ก็พยายามแก้กันอยู่นะครับและความพยายามนั้นยังเดินหน้าต่อมาตรการล่าสุดก็คือจะให้ผู้ค้าเนี่ย 30,000 รายย่อยมาติดต่อมาทำบัตรเลยจะได้ยืนยันว่าเป็นผู้ค้าตัวจริงไม่ใช่มารับสลากแล้วไปขายต่อไปจัดชุดไปทำอะไรที่มันทำให้ราคาเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาเดี๋ยวจะไปดูรายละเอียดกันอันนี้ไทยรัฐครับพี่แต่ว่าคือ9229นี่ฉบับละ160นะน้องสันติสุข160แล้วเหรอ160ไม่มีขายเหรอแพงกว่าทองคำอีก92ผมว่าไม่ออกหรอกถ้าเกิดฮิตขนาดนี้พี่ถามว่าถ้าน้องสันติสุขเป็นนายกประยุทธ์ครับคิดว่าคนไปแทง2992เนี่ยต้องบอกผอ.กองสลากไหมว่าอย่าออกถ้าออกนี่เป็นเรื่องอะคือถ้าไม่ออกก็จะหาว่าไม่ขลังอีกเออนะถ้าออกก็จะบอกว่าหวยล็อกสมัยคุณยิ่งรักใช่ไหมจำได้ไหมไปเชียงใหม่อะถูกฮะที่ไปลื่นล้มอะฮะไอ้รถคันนั้นอะออกเต็มๆเลยเออแล้วทุกวันคุณยิ่งรักเวลาไปต่างจังหวัดสมัยนั้นอะไม่ได้สนใจหรอกว่าแกจะพูดอะไรแกคนมาเยอะๆไม่ใช่มาต้อนรับนายกนะฮะคนมาดูทะเบียนรถแต่ต้องบอกว่ายุคนี้มันเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นอย่ามั่นใจนักพี่น้องคือยืนยันมั่นใจนักคสช.ยืนยันได้ว่าโปร่งใสไม่มีล็อกนะแต่ดวงชะตามันก็ลิขิตลำบากมันก็อดไม่ได้แล้วนะถ้าออก29มาจริงๆตายเลยนะฮะเอ้าเดลินิวฮะไทยรัฐนะฮะหัวสีไปแล้วยักษ์ใหญ่นะฮะมาดูสีบานเย็นครับเดลินิวนะฮะโอ้โหนี่เราคุยกันตั้งแต่เมื่อวานเลยนะอยากจะพูดถึงเรื่องนี้แต่เมื่อวานเดี๋ยวมีรายละเอียดยังไม่ได้ถอดอากาศเลยนะฮะเนี่ยเจ้าคุณสนอเนี่ยครับเจ้าคุณสนอคุณเจ้าสนิทไหมรู้จักไหมไม่รู้จักฮะรู้จักแต่สนอเทียนทองทำไมฮะเจ้าคุณสนอบ่อยรวยพันล้านยันธุรกิจของพี่น้องแจงมีเยอะขนาดนั้นอาตมาศึกไปแล้วครับนี่มันเป็นฝีมือของพวกกระบวนการจ้องลมเนี่ยเดี๋ยวดูสำนวนข่าวนะดูสำนวนข่าวนะเดลีนิวนะฮะบ้านหัวว่าเจ้าคุณสนอบบ่อยคำว่าบ่อยเนี่ยบวกกับลบเจ้าคุณสนอบบ่อยรวยพันล้านมีเครื่องหมายตกใจด้วยบ่อยเนี่ยคือคล้ายๆกับว่าปัสสาวะอาจจะไม่ยอมรับอะไรอย่างนี้แต่ว่าจริงหรือไม่จริงยังไม่รู้ครับบ่อยไปก่อนรวยพันล้านนี่มีเครื่องหมายตกใจด้วยพระรวยพันล้านนี่ถ้าจริงนะโอ้โหเราไปบวชดีกว่าขอบิณฑบาตเลยคือความเป็นมาของข่าวนี้เนี่ยนะครับมีโลกมาจากไหนโลกออนไลน์ออนไลน์นี่สำคัญเลยตัวดีเลยฮะตัวดีเลยเดี๋ยวเราหาพวกข่าวไลน์ข่าวคลิปข่าวอะไรมาเนี่ยนะฮะมาให้ได้รับชมกันในโลกออนไลน์ก็มีการแชร์ข้อความว่ามีท่านเจ้าคุณวัดหนึ่งวัดดังวัดใหญ่นะฮะแต่ยังไม่ได้บอกนะว่าวัดไหนนะฮะวัดดังวัดใหญ่มากคือมีตังเป็นพันล้านนะฮะมีรถยนต์โอ้ยหลายสิบคันครับมีสวนกล้วยไม้
สวนกล้วยไม้ด้วยถูกสวนกล้วยไม้นะฮะแต่ในออนไลน์ยังไม่ได้ระบุชื่อใช่มั้ยยังมีสวนกล้วยไม้ทำคอนโดขายอันนี้นักธุรกิจแล้วไม่ใช่พระแล้วอสังหาริมทรัพย์ที่เขาพูดถึงเนี่ยนะจะไปแข่งแสนสิริกับ SC เขาแล้วอันนั้นมันกว่าน้องสันติสุขครับมีกิ๊กอีก4ไอ้ยะอันนี้ยิ่งไม่ใช่พระใหญ่ถ้าเป็นอย่างนี้นะถ้าเป็นอย่างนั้นนะก็คิดว่าคงพระใหญ่มั้งถ้าพระก็เลยคงไม่มี4ครับแล้วกิ๊กคนนึงอ่ะชื่อเพราะมากชื่อน้องส้มแป้นอยุธยาโอ้ยมีรายละเอียดอย่างนี้เลยเหรอฟังเสียงชื่อแล้วมันไม่ใช่โคมลอยแล้วคงจะแบบแบบโอ้โหแบบเราเลยไปเก็บรายละเอียดเดี๋ยวไปเก็บรายละเอียดนี่ก็เลยคือเขาไม่ได้บอกนะว่าวัดไหนครับเมื่อวานนี้พรรคพวกก็โทรมาถามผมตอนกำลังจะออกรายการตอนเย็นพี่บอกไหมวัดไหนบอกว่าพี่มองวัดไหนแล้วผมจะไปรู้เหรอผมรู้ทุกเรื่องไหมเนี่ยใครอยากรู้เนี่ยบอกว่าพรรคพวกอยากรู้เรื่องของพระไปยุ่งเขาทำไมเรื่องบาปเลยนี่กำลังบิณฑบาตนี่ไหมกลับวัดเรียนกลับวัดแล้วมั้งนะนะฮะทีนี้เจ้าคุณสนอคือก็ท่านก็ออกมาเจ้าท่านเป็นเจ้าอาราวาสเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสฮะเจ้าอาวาสวัดสะเกดครับนะฮะวัดดังวัดสะเกดวัดภูเขาทองนะฮะอย่าไปเยี่ยวรถนะฮะไม่ได้ครับใส่หมายเยี่ยวอย่างเดียวสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองถูกฮะก็ออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าวแต่ว่ารายละเอียดเดี๋ยวว่ากันแต่ว่าเข้าใจว่าเป็นตัวท่านเจ้าคุณสนอนะฮะท่านก็เลยออกมาปฏิเสธข่าวรายละเอียดก็เดี๋ยวค่อยไปว่ากันในอีกยกหนึ่งนะฮะนี่คือใหญ่สุดของเดลินิวแล้วนอกเหนือจากเรื่องของที่มีข่าวใหม่นะกลาดยิงเด็กอุเทนไม่อีกแล้วโอ้นี่อุชการ์ดมากนะอุชการ์ดมากเมื่อคืนเด็กอุเทนใหญ่เลยฮะแล้วก็นักศึกษาหญิงโดนลูกหลงมากับเพื่อน2คนนะฮะยืนรอรถเมย์อยู่นะฮะที่หน้าสถาบันแล้วก็ถามว่ามึงคลองอ่ะมอไซค์ก็ขับมาแล้วก็ยิงเข้ามาแล้วก็ไปโดนนักศึกษาหญิงวิศวะครับเสียชีวิตแล้วก็เพื่อนชายบาดเจ็บสาหัสนี่ก็กลายเป็นข่าวที่ถ้าหากว่าย้อนกลับไปดูที่ไทยรัฐเขาจะฟันธงเลยนะว่าอาชีวะยิงนักศึกษาอุเทนฟันธงว่าอาชีวะนะแต่ว่าของเดลีนิวเนี่ยยังไม่ได้ระบุว่ามือปืนเป็นใครนี่คือประโยชน์ของการมอนิเตอร์ข่าวสารเปรียบเทียบกันยังไม่ได้ระบุเห็นภาพวงจรปิดลางๆหน้าตาละไม้คล้ายสันติสุขไม่ใช่ฮะไม่ใช่ฮะอันนี้คือนี่ข่าวน่าสนใจของเดลีนิวครับแล้วก็ไปดูอีกฉบับนึงครับคมชั้นลึกครับประเด็นใหญ่พาดหัวใหญ่สุดของคมชัดลึกนี่ว่าด้วยเรื่องนี้ครับเบรกย้ายข้าราชการประยุทธ์สั่งชะลอทุกกระทรวงครับย้ำเป็นหน้าที่รัฐบาลใหม่นี่นะครับเบรกย้ายข้าราชการนี่คือข่าวใหญ่ของคมชัดลึกนะครับเรื่องของเรื่องก็คือกลัวว่ามันจะมีข้อรหาต่างๆนานาไหนก็ไหนๆแล้วก็รอรัฐบาลใหม่แล้วกันอีกไม่นานพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าน่าจะภายในเดือนกันยายนนี้นะครับมีรัฐบาลใหม่แน่นอนอันนี้ประเด็นใหญ่สุดในคมชัดลึกและภาพหน้าหนึ่งของคมชัดลึกไม่ใช่ลอตเตอรี่เหรอประเด็นใหญ่คมชัดลึกไม่ใช่ลอตเตอรี่เหรอน้องสันติสุขมีอยู่ข้างบนฮะพี่ว่าน่าจะเป็นลอตเตอรี่นะหวยป้ายดำเหรอสำหรับบรรดาคอหวยอย่างเราแล้วก็มีภาพที่อยู่บนหน้าหนึ่งคมชัดลึกนะครับก็เป็นการเสวนาปฏิรูปพลังงานเมื่อวานนี้เดี๋ยวจะมีรายละเอียดให้คมชัดลึกมีรายละเอียดที่อยู่บนหน้าหนึ่งบอกว่าเวทีปฏิรูปพลังงานคึกซัดเละปตท.เสือนอนกินหลวงปู่จัดหนักจี้แจงผู้ถือหุ้นนี่คือสำนวนข่าวของคมชัดลึกนะครับแต่รายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาคุยกันโอ้แต่เป็นภาพชี้เลยนะตอนชี้เนี่ยสงสัยบอกว่าเนี่ยเอามีหุ้นเท่าไหร่มาแบ่งกันให้คุณปิยสวัสดิ์อันนี้คือของคมชัดลึกครับหัวสีเราหมดแล้วนะครับอ่ะมาที่ข่าวการเมืองนะฮะการเมืองเนี่ยก็พี่ขอหยิบไทยโพสต์กันนะอ๋อน้องสันสุขไม่ไทยโพสต์พี่ขอหยิบไม่ชนแล้วกันครับนะฮะเดี๋ยวไม่ต้องแย่งกันนะไม่ชนนี่ข่าวใหญ่ก็เรื่องที่บิ๊กตู่นะฮะพบกับนักธุรกิจไทยยุโรปนะฮะที่มาลงทุนในบ้านเรานะครับประเด็นก็คือบิ๊กตู่พบนักธุรกิจยุโรปแย้มครม5รองนายกทำงาน1ปีนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีบอกกับนักลงทุนยุโรปครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้ได้5รองนายกแล้วอ๋อเหรอเรียบร้อยชัวร์แล้วเหรอนะฮะเขียวปิ๊ดมาเลยรองนายกมาแล้ว5คนเดี๋ยวเราบอกชื่อทีหลังก็ได้นะฮะในขณะที่คิกเกอร์ข่าวนะฮะ4แถวนี่ก็เป็นเรื่องของสนช.ที่ลาออกเพราะว่าคนที่จะเป็นรัฐมนตรีเป็นสนช.ไม่ได้
เหรอฮะใช่ก็จะมีคุณณรงค์ชัยอัครเสนีที่ลาออกจากสนชนะฮะลาออกแล้วก็มีข่าวว่าจะไปเป็นรัฐมนตรีพลังงานอ้าวรู้แล้วด้วยว่าตำแหน่งอะไรเผือกร้อนด้วยเนี่ยเขากำลังใส่กับปตท.เละตุ้มเป๊ะเมื่อวานเนี่ยแต่นี่ก็เป็นข่าวนะเป็นข่าวนะฮะคุณพรชัยคนหนึ่งพรชัยรุจิประภาก็ลาออกจากกรรมการบริษัทก็คุณพรชัยนี่ก็จะมาเป็นรัฐมนตรีเหมือนกันนะฮะแล้วก็จะมีคล้ายๆกับของฉบับไหนอ่ะที่บอกว่าเบรกย้ายข้าราชการนี่แหละเมื่อวานนี้ก็เป็นจดหมายน้อยมานะฮะรวมทั้งปนัดดาหม่อมหลวงบรรดาพี่หม่อมเราก็เรียกพี่หม่อมเพราะว่าเราก็เป็นนักข่าวอยู่กระทรวงมหาดไทยตั้งแต่พี่หม่อมเป็นสมัยนั้นเป็นอะไรพอสารนิเทศโอ้นะฮะมีหน้าที่ที่อยู่คุยกับนักข่าวอะไรอย่างเงี้ยฮะพี่หม่อมก็ชวนไปวังอยู่เรื่อยครับชวนไปกินข้าวแต่ผมชอบฟังเวลาแกสัมภาษณ์นะคือภาษาแกเนี่ยเหมือนกับดูละครย้อนยุคอันนี้เรียนท่านด้วยความเหมือนสี่แผ่นดินแบบนั้นไหมฮะมันคงจะไม่เป็นเช่นนั้นอะไรเงี้ยผมชอบนะเป็นสำนวนที่เป็นภาษาไทยที่เราไม่ค่อยได้ยินมานานในชีวิตประจำวันจะเป็นภาษาที่สลัดสลวยนะคงไม่มีเผื่อว่าพยาขาอะไรด้วยอันนี้คือข่าวของมติชนครับนะฮะนอกนั้นก็ไม่ชนมีประเด็นที่น่าสนใจตรงที่เป็นภาพแล้วก็เป็นคล้ายๆกราฟิกนะฮะให้เห็นภาพของตัวนายกตู่อันนี้เดี๋ยวให้ผู้ชมดูนิดนึงจะได้รู้อารมณ์เดี๋ยวผมยกให้ดูนะครับมาแล้วมาแล้วทีมงานของเราคือดูในภาพนี่นะครับบนขวานะครับท่านผู้ชมกราฟิกที่อยู่บนหน้าหนึ่งเนี่ยคือถ้าดูภาพอารมณ์ก็คือเหมือนกับปัญหารุมเร้าใช่ไหมอารมณ์นี้ใช่ไหมมีลูกศรของปัญหาชี้มาที่คนเนี้ยคนที่เป็นศูนย์กลางอำนาจเนี่ยนะครับครับแล้วก็เขาใช้คำว่าอะไรครับคนกันเองใช่ไหมบิ๊กตู่คสช.ในแนวรบคนกันเองนั่นไงล่ะเพราะดูแล้วมันเรื่องเก่าทั้งนั้นเลยนะใครคือใครมาเป็นนายกใครมาเป็นรัฐบาลคือคุณจะต้องเจอปัญหาอย่างเงี้ยเจอปัญหาเรื่องปตท.เรื่องพลังงานเรื่องยางพาราแล้วราคาข้าวกำลังมาแล้วชาวนากำลังมาแล้วราคาข้าวตกคำว่าคนกันเองเนี่ยมาทำให้นึกในยะอะไรทำให้นึกว่าเอ๊ะคนกันเองเนี่ยกำลังจะบอกว่าบรรดาคนที่มาเรียกร้องอยู่ในขณะนี้เนี่ยเป็นพวกเดียวกับบิ๊กตู่หรือเปล่าไม่ได้ชนกำลังสื่ออย่างนั้นหรือเปล่าสนับสนุนรัฐประหารหรือเปล่าไอ้พวกนั้นอ่ะอันนี้มันก็ตีความไปได้ตีความไปได้นะฮะนี่คือปัญหาที่ซูเปอร์แมนบิ๊กตู่ซูเปอร์นายกนี่เป็นซูเปอร์แมนหรือยังยังฮะใกล้ๆแล้วฮะเพราะว่าเป็นทั้งเป็นหัวหน้าคสช.แล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยครับแล้วถ้ารวมกับผบทบในขณะนี้ด้วยก็3ตำแหน่งคือเวลาเราดูหนังซูเปอร์แมนใช่ไหมฮะเวลาที่เกิดเหตุร้ายต่างๆนะคนก็จะรอใหซูเปอร์แมนเนี่ยเหาะมาช่วยตอนนี้นี่แบบของแพงแบบร้านอาหารแพงที่หัวหินยังไม่ต้องบิ๊กตู่เลยนะเมื่อวานนี้ที่พัทยาบอกว่ามีคอนโดสร้างแบบบทบังทัศนียภาพชายหาดก็มาร้องบิ๊กตู่ก็บอกว่าโอ้นี่ซูเปอร์แมนแกที่องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นไม่ได้เหรอฮะไหนบอกกระจายอำนาจกันไว้แล้วพัทยาเขตปกครองการปกครองแบบพิเศษนี่พัทยาเมาวายคนละแสนอยู่อบต.เมาวายอยู่นะฮะอันนี้คือปัญหาของนายกคนที่29และมันเป็นปัญหาจากความคาดหวังของสังคมด้วยนะคือจะคาดหวังว่าคนคนเดียวจะแก้ปัญหาทั้งบ้านทั้งเมืองได้โดยที่เรานั่งเฉยๆเนี่ยก็ซูเปอร์แมนไม่ได้มีแต่ซูเปอร์แมนทำได้อันนี้ซูเปอร์นายกจะทำได้ไหมครับก็ต้องรอดูฝีมือมาดูไทยโพสต์ครับดูสำนวนข่าวไทยโพสต์หน้าหนึ่งนะครับเรื่องใหญ่ของไทยโพสต์นี่3สนช.ออกนั่งรัฐมนตรีก็คือเรื่องเดิมที่บอกไปเมื่อกี้นี่นะครับแล้วก็มีประเด็นข่าวเพิ่มเติมนปช.ระดมทุนช่วยเปียศพช่องขอนิรโทษคดี112คดีมาตรา112คือคดีเกี่ยวกับการดูหมิ่นสถาบันนะครับเปียนี่คือใครครับพี่เปียนี่ก็คือท่านรองโรมานอฟเดี๋ยวจะถามอีกรองโรมานอฟเป็นใครอีกครับพันเอกอภิวันวิริยชัยโอ้ข่าวว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ตายยังไม่ตายโอ้ป่วยหนักป่วยหนักเป็นอะไรนะเป็นอะไรเกี่ยวกับปอดนะครับบางคนบอกว่าเป็นมะเร็งเหรออยู่ต่างประเทศนะครับตอนนี้แล้วก็ที่สำคัญก็คือมีคดีติดตัวอยู่นะเพราะฉะนั้นเป็นที่มาของข่าวว่านปช.ระดมทุนช่วยแล้วก็ศพช่องขอนิรโทษคดีมาตรา112ก็คือบอกว่าตอนนี้ป่วยหนักนี่นะน่าจะให้กลับมาที่ประเทศไทยโดยนิรโทษคดีที่ติดตัวอยู่ไหมอันนี้ก็เป็นข่าวออกมานะครับครับนี่คือไทยโพสต์ครับไทยโพสต์นะฮะดูแนวหน้าหน่อยไหมฮะแนวหน้าแนวหน้าการเมืองต่อเลยนะครับแนวหน้าหนังสือพิมพ์ใครทำเนี่ยแนวหน้านะครับประเด็นพาดหัวใหญ่ของแนวหน้าคสช.ปัดไล่ล่าอภิวันเนี่ยเรื่องต่อเนื่องกันเลยเปิดทางกลับ
ให้ความเป็นธรรมสู้คดีแดงระดมเงินช่วยค่ารักษายันโรมานอฟอาการหนักบิ๊กตู่ตั้งรองนายก5เก้าอี้ณรงค์ชัยไขก๊อกสนช.หึงจ่อเสียบรัฐมนตรีเศรษฐกิจแต่จะเป็นกระทรวงอะไรเดี๋ยวไว้ว่ากันนะครับนี่คือประเด็นเดียวกันแต่แนวหน้าให้รายละเอียดบอกว่าคสช.เนี่ยไม่ได้ไล่ล่าอภิวันเลยจะกลับก็ได้จะกลับก็ได้เดินทางกลับมาพร้อมให้ความเป็นธรรมสู้คดีก็ต้องปฏิคุกสู้คดีก็ต้องสู้คดีแต่ถ้าป่วยอยู่ศาลตัดสินว่าผิดก็ผิดคือถ้าป่วยอยู่ก็ศาลก็อาจจะอนุญาตให้ประกันตัวไปรักษาได้ก็เป็นอำนาจของศาลท่านถูกต้องแต่ไม่ใช่ว่าป่วยหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยโทษคดีให้เลยเลิกไปเลยให้กลับมารักษามันไม่ไหวแล้วแบบนั้นแหละพี่ถามว่าหมอที่ฟิลิปปินส์กับหมอเมืองไทยเนี่ยหมอเมืองไทยเก่งกว่านะเก่งกว่าฮะเดี๋ยวนี้ทั่วโลกเนี่ยเราเป็นฮับเรื่องการรักษาเพราะหมอเมืองไทยเก่งกว่าหมอฟิลิปปินส์ครับนะเดี๋ยวหมอฟิลิปปินส์ไปทำกงกลไกลืมทิ้งไว้ในท้องนี่ก็ยุ่งอีกรีบกลับมารักษาในบ้านเราหรือแม่หมอเวงก็อยู่บ้านเราให้หมอเวงช่วยดูโอ้เจอหน้าหมอเวงผมว่าพันหนึ่งพี่วานตายกูขอตายดีกว่าครับแล้วก็มีอีกประเด็นนึงนะครับที่อยู่แนวหน้าอยู่บนหน้าหนึ่งก็เป็นประเด็นเล็กๆแต่ว่าอาจจะมีท่านผู้ชมสนใจกตแฉปมฉีกปโท7มหาลัยแอบอ้างลักไก่ใส่ชื่ออาจารย์ประจำแต่3ปีไม่เคยมาสอนมหาลัยชื่อดังอ้างงบน้อยปทุมยันมีมาตรฐานนะครับนั่นก็คือมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาโทด้านกฎหมายด้านกฎหมายที่ถูกกตเนี่ยเขาไม่รับรองวุฒิพูดภาษาชาวบ้านนะครับแล้วก็บอกว่าเหตุผลที่ไม่รับรองเนี่ยมันมีรายละเอียดไม่ใช่อยู่ไปกันแกล้งพอไปตรวจสอบรายละเอียดแล้วเนี่ยมีการแอบอ้างชื่ออาจารย์เป็นอาจารย์ประจำแต่3ปีไม่เคยมาสอนอย่างนี้เป็นต้นคือจะเอาวุฒิปริญญาโทไปสอบเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาก็ต่อคือกรรมการตุลาการใช่มั้ยฮะก็ไม่ให้การรับรองเพราะว่าคือมันก็จะมี5มหาวิทยาลัยใช่ไหมใช่ครับ5มหาวิทยาลัยคือบางมหาวิทยาลัยก็มีชื่อนะอย่างเกษมบัณฑิตก็มีชื่อนะมหาวิทยาลัยสยามก็ถูกก็มีชื่อมหาวิทยาลัยโนเนมมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งย่านรามคำแหงอะไรอย่างเงี้ยคือมหาวิทยาลัยสยามนี่อาจารย์เจตทนวนิกไม่ใช่เหรอเป็นคณะบดีคณะนิติอ่ะโอ้แล้วทำไมหลักสูตรปริญญาโทกตถึงไม่รับรองอ่ะเออก็แสดงว่ากตไม่ได้ดูเฉพาะตัวคนที่เป็นคณบดีเป็นอะไรเขาไปดูรายละเอียดไงดูรายละเอียดของหลักสูตรรายละเอียดของหลักสูตรเรื่องขององค์ประกอบการเรียนการสอนมันจะมีคุณภาพได้ไหมอาจารย์ประจำมีกี่คนยังไงการเรียนการสอนเป็นยังไงนั่นคือสิ่งที่เขาพิจารณาไม่ใช่ว่าจ่ายครบจบแน่แบบนั้นไม่เอาไม่ได้นะฮะแล้วก็คนที่จะได้รับผลกระทบก็คือคนที่ไปเรียนอันนั้นก็คงเป็นปัญหากันลุงลังต่อไปอ่ะหมดไปเท่าไหร่ล่ะแล้วจะไปสอบเนี่ยอ้าวมันใช้ไม่ได้เนี่ยเป็นสินค้าไม่ได้คุณภาพเนี่ยแล้วเอาไงเนี่ยอยากเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาใช่ไหมครับพอดุมความยุติธรรมครับก็ปรากฏว่าแหมคือถ้าหากว่าไปเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำนะมันสอบเข้าไม่ได้ก็ต้องมาในมหาวิทยาลัยแบบนี้ครับเศรษฐกิจเศรษฐกิจนะครับก็มาจริงๆหนังสือข่าวเศรษฐกิจหรือโพสต์ทูเดย์เนี่ยนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องเกาะประเด็นเรื่องครม.ครับนะฮะอันนี้นี่ล้ำหน้ากว่าคนอื่นเลยนะครับทุนเกล้าสุกนี้โอ้ทุนเกล้าสุกนี้ครับล้ำหน้ากว่าชาวบ้านเขาเลยนะเนี่ยโพสต์ทูเดย์เนี่ยโผครม.ลงตัวสมหมายนั่งรมว.คลังนักลงทุนต่างชาติเชื่อมั่นโรดแมปวอนเลิกกดอัยการศึกฟื้นเศรษฐกิจทุนเกล้าสุกนี้ไอ้ยาครับก็จะได้มันจะลึกขนาดนั้นเดี๋ยวก็รู้กันไอ้ข่าวลือที่ออกมาว่าคนนั้นจะเป็นนี่สุกนี้ก็คือพรุ่งนี้เลยสุกนี้พรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้เลยครับโอ้อันนี้โพสต์ทูเดย์อยู่หน้าหนึ่งคนเดียวเลยนะหน้าหนึ่งคนเดียวเลยฉบับอื่นนี่ไม่มีเลยไม่มีเลยนะฮะไม่มีเลยอย่างกรุงเทพธุรกิจของน้องสันติสุขมีอยู่เนี่ยก็ไม่มีนะไม่มีประเด็นนี้นะครับก็จะได้ดูกันว่าจริงหรือเปล่าครับก็รอดูสมหมายนี่คือสมหมายสมหมายภาษีนะครับไม่ใช่สมหมายน้อยพรเจริญนะฮะครับมีชื่อด้วยใช่ไหมฮะรัฐมนตรีสมหมายคือของเดิมว่าสมหมายภาษีนี่จะมาเป็นรมช.คลังครับแล้วให้คุณชายอุ๋ยหม่อมอุ๋ยนะหม่อมราชวงศ์ปิยธรเทวกุลเนี่ยครับจะมาเป็นรองนายกดูแลงานด้านเศรษฐกิจแล้วควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทีนี้ก็มีข่าวว่าคุณชายอุ๋ยไปทาบทามคุณประสานครับแต่รัฐวรคุณผู้ว่าแบงค์ชาติซึ่งกำลังจะหมดวาระ
มาเป็นรัฐมนตรีคลังถ้าคุณประสานไม่มาก็อันนี้ขยับคุณสมหมายขึ้นมาเป็นว่าการเลยโอ้ตอนแรกบอกว่าเป็นช่วยคลังนะฮะตอนนี้ขึ้นมาเป็นว่าการก็รอดูว่านักลงทุนจะเชื่อมั่นจริงหรือเปล่าพอเปิดชื่อรัฐมนตรีคลังออกมามันก็ต้องดูดัชนีที่ตลาดหุ้นไงว่าหุ้นขึ้นหรือหุ้นลงถ้าหุ้นลงแสดงว่าไม่เชื่อมั่นถ้าหุ้นขึ้นโอ้แสดงว่าดีดรับครับแต่หุ้นนี่มันก็ดูไว้ได้ทุกครั้งนะก็เขาก็ว่างั้นแหละครับอ่ะกรุงเทพธุรกิจนะครับมาดูกรุงเทพธุรกิจกรุงเทพธุรกิจวันนี้พาดหัวใหญ่ครับประจินชูรถแมพดึงลงทุนลั่นลุยโครงสร้างพื้นฐานธปท.ห่วงเฟดขึ้นดอกเบี้ยนี่ครัวเรือนนี่ก็เป็นมุมมองของพลอากาศเอกประจินนะครับท่านก็ดูแลเรื่องเศรษฐกิจก็รถแมพเนี่ยจะดึงการลงทุนก็มีวางเป็นขั้นเป็นตอนนะครับจะเลือกตั้งเมื่อไรจะอะไรยังไงไปพูดในงานเมื่อวานนี้นะครับ Thailand Focus ก็มีรายละเอียดออกมาว่ารถแมพ3ระยะที่วางไว้อะไรจะเป็นยังไงและที่น่าสนใจก็คือมีนักข่าวสังเกตว่าเอ๊ะจำได้ว่าแต่เดิมเนี่ยเหมือนจะบอกว่าจะเลือกตั้งช่วงปลายปี58หรือเปล่าแต่ที่คุณประจินพูดเมื่อวานเนี่ยเลือกตั้งต้นปี59แต่ว่าเรื่องเลือกตั้งมันมีอะไรที่มันไม่แน่ไม่นอนนะใช่ใช่ขึ้นอยู่กับว่าจะช่วง3เดือนแรกใช่ไหมฮะรถแมพของคสช.ปลองดองจะทำได้ไหมนะฮะนี่ก็คือเข้าสู่ระยะที่2นะฮะเรื่องตั้งสนช.สปช.สปช.เมื่อวานนี่ก็สรุปตัวเลขมาได้ประมาณสัก 3,000 กว่ามีคนดังอยู่หลายคนเดี๋ยวมีรายละเอียดให้นะฮะคิดว่าคงดังทุกคนแหละถ้าพูดนะแล้วก็สุดท้ายก็พอมีรัฐบาลนะฮะก็ควบคู่ไปกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูญใหม่นะฮะปฏิรูปแล้วก็ไปสู่การเลือกตั้งไม่รู้ว่าถ้าหากว่าช่วงระยะเวลานั้นกฎอัยการศึกเลิกอะไรตัวมีอะไรเนี่ยนะฮะจะมีนกหนูปูปีกอะไรออกมาเกาะแข้งเกาะขาอะไรทำให้มันเดินไปค่อนข้างจะลำบากหรือเปล่าก็อาจจะอยู่4ปีก็ได้นะไม่แน่นะเพราะถ้าเกิดว่าทำไปแล้วเนี่ยมันวนอยู่ในอ่างเดิมเนี่ยมันก็ไปต่อไม่ไหวเหมือนกันก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนไงว่าถ้าหากว่าต้องการที่จะให้ประเทศมันเดินหน้าก็อย่าไปขัดแข้งขัดขาก็จะได้ตามเวลานั้นแล้วก็ไปสู้กันในสนามเลือกตั้งครับครับนี่คือทั้งหมดคือหน้าหนึ่งนะครับก็สำรวจตรวจสอบกันไปดูที่การ์ตูนกันสักนิดนึงครับก็คงคิดถึงกันการ์ตูนผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมินคุณชัยราชวัฒน์นะครับในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้านี้ว่าด้วยเรื่องอะไรก็เป็นประเด็นที่มาขึ้นหน้าหนึ่งด้วยนะครับในการ์ตูนผู้ใหญ่มาและทุ่งหมาเมินก็จะมีภาพของไอ้จ่อยคุยกับผู้ใหญ่นะครับอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อฉากหลังนี่ดูทันสมัยขึ้นนะอายุยืนเนาะไอ้จ่อยกับผู้ใหญ่เนี่ยอายุยืนมากเป็นอมตะไปแล้วฮะไม่ใช่คงไม่มีวันตายอ่ะอายุยืนมากแต่ฉากหลังนี่ดูทันสมัยนะฮะยังไงฮะไม่ใช่ในท้องทุ่งอีกต่อไปแล้วหลังถูกหม่อมหลวงปนัดดาแฉอบจบางคนกินวายขวดละเป็นแสนตอนนี้พากันแต่งชุดดำอันนี้ไอ้จ่อยเอามาฟ้องผู้ใหญ่นะฮะทำให้รู้ว่าหยุดกินวายแล้วผู้ใหญ่ก็สงสัยอ้าวไอ้จ่อยทำไมพูดอย่างนี้รู้ได้ไงว่าหยุดกินวายไอ้จ่อยก็เลยกระซิบเฉลยบอกว่ากำลังกินปูนร้อนท้องไม่กินวายหันมากินปูนเพราะถ้าไม่กินปูนร้อนทุร้อนท้องจะออกมาเดือดร้อนตัวทำไมอะไรอย่างนี้นี่ผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมินนะครับเฉียบคมเหมือนเดิมคือฝากไปยังพี่น้องอบต.นะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะมีอะไรมีเทศบาลที่ดีก็มีมีอบต.ใช่ไหมฮะก็ไม่รู้สิว่าเขาเรียนแบบส.ส.พี่เคยไปเจอต่างจังหวัดนะเขาเรียนแบบส.ส.คือส.ส.เวลามีงานวันเกิดนะฮะก็จะจับโต๊ะจีนใหญ่เลยมีเค้กมามีนักร้องมีคนมาอวยพรมีคนเอาของมาให้นะฮะแล้วก็เป่าเค้กอวยพรกันใช้โยโหหิ้วกลับไปนอนนี่ก็เหมือนกันอบต.ก็เอามั่งพอร้อยวันพันปีไม่เคยจัดงานวันเกิดพอได้เป็นอบต.ปุ๊บจัดงานวันเกิดมีคาราโอเกะมามีนักร้องมาสั่งเค้กมาไม่ใช่เค้กข้าวเหนียวนะสั่งเค้กมาแล้วก็เลี้ยงโต๊ะจีนขึ้นกล่าวอวยพรประกาศศักดาใช่แล้วก็เป่าเค้กมันก็จะกลายเป็นว่านี่คือใช้นิสัยฟุ่มเฟือยแบบนักการเมืองพี่ว่าพี่หม่อมหลวงปนัดดาออกมาเตือนก็ดีแล้วก็ดูเจตนาดิเจตนาดีไม่ใช่เจตนาดีนะแต่ว่าก็คนส่วนน้อยที่ทำแบบนี้ก็เลยไม่อยากจะให้ทำแบบนี้นะฮะเพราะว่างบประมาณที่ได้จากภาษีในท้องถิ่นเนี่ยควรจะเอาไปบำรุงให้มันเต็มไม่เต็มหน่วยอย่าไปหัก 20-30-40% เอามาซื้อนิด
เหล้าขาวกินซะเมื่อไหร่แล้วเหรอเออทีนี้ขี้ๆก็ต้องอะไรนะไอ้285นะขี้ๆแล้วใช่ไหมนะฮะหนักขึ้นไปหน่อยก็ต้องกินแบล็กกินอะไรมาแล้วนะเลดก็ไม่กินนะยกระดับอัปเกรดกันขึ้นมาถูกแล้วก็ราคาก็แพงตามแต่ว่าให้ความเป็นธรรมกับทางอบท.ก็คือสิ่งที่ทำให้เขาเดือดร้อนใจก็คือว่าเขารู้สึกเหมือนกับว่าถูกเหมารวมถูกเหมารวมว่าเขาร้อนใจเลยเขากินบุญแล้วร้อนท้องร้อนใจคนที่ไม่ได้ผิดเนี่ยก็บางทีก็รู้สึกร้อนใจไงรู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ได้มีพฤติกรรมแบบนั้นนะแต่พูดอย่างนี้มันทำให้ภาพลักษณ์เสียอะไรเงี้ยแต่ทางที่ดีกว่านั้นนะฮะอบต.เนี่ยก็ช่วยกันสอดส่องดูแลกันอะไรกันเนี่ยช่วยกันอย่าให้ปลาเน่าตัวเดียวในคลองทำให้เน่ากันทั้งหมดอ่ะก็ตรวจสอบกันเลยตรวจสอบกันแล้วกันแล้วก็ดูของตัวเองเนี่ยให้มันดีเอาของตัวเองให้มันดีก่อนนี่แหละครับหมดแล้วละการ์ตูนนะไปดูเพิ่มอีกสัก2อันเหตุเกิดแยกบางนานะครับคมชัดลึกเหตุเกิดแยกบางนาคมชัดลึกนี่ภาพนี้มีความหมายในภาพนี้ก็จะเป็นภาพคนกลุ่มหนึ่งอยู่บนท่าเรือนะครับครับคนกลุ่มนี้คือนักการเมืองไทยกำลังยืนเหม่อมองไปที่เรือที่ออกจากท่าไปแล้วอยู่หน้าไหนคมชัดลึกอยู่หน้าไหนเรือนี่คือสนช.เขียนว่าสนช.การ์ตูนกุยนะครับเหตุเกิดแยกบางนานี่ความหมายคือเรือสนช.ออกจากฝั่งไปแล้วเนี่ยนักการเมืองไทยเนี่ยตกเรือไม่ได้ขึ้นเรือลำนี้ไปด้วยนี่การ์ตูนกุยนะครับโดนลอยเกาะลอยเกาะส่วนแนวหน้าการ์ตูนครับการ์ตูนพจน์ในหนังสือพิมพ์แนวหน้าเป็นการ์ตูนภาพเดียวภาพนี้ครับในภาพก็จะมีคนที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ที่เขียนอยู่บนโต๊ะว่าหัวหน้าคสช.นายกรัฐมนตรีว่าการกลาโหมนี่มีภาพแต่งตั้งภาพให้เลยนะครับกำลังอ่านข่าวอยู่เป็นข่าวหนึ่งที่กำลังฮือฮากันก็คืองูแม้หัวจะขาดแต่ยังมีเวลาอีก1ชั่วโมงสามารถกัดคนตายได้น่ากลัวจริงๆเออนี่เป็นข่าวจริงนะงูหัวขาดออกจากตัวแล้วเนี่ยมันมีเวลาอีก1ชั่วโมงสามารถกัดคนตายได้น่ากลัวจริงเลยผู้ชายคนนี้กำลังอ่านข่าวอยู่แต่การ์ตูนพจน์เนี่ยเตือนเลยว่ามันมีอีกตัวนึงที่มันน่ากลัวกว่าไอ้ตัวนี้น่ากลัวกว่ามีเวลาตั้ง1ปีคืออะไรครับเป็นรูปอสรพิษใหญ่กำลังจะกัดผู้ชายคนนั้นก็คืออสรพิษที่ชื่อว่าระบอบทักษิณเขากำลังจะบอกว่าระบอบทักษิณเนี่ยต่อให้มันหัวขาดแล้วเนี่ยมันก็ยังกัดคนได้นะให้ระวัง1ปีก็ยังน้อยไปหรือเปล่าจะคือนพศหน้าสีแนวหน้านี่จะสื่อความหมายแล้วหรือเปล่าว่า1ปีน้อยไปหรือเปล่าแล้วฮะให้อยู่นานกว่านั้นเหรอเอาสัก4ปีไหม มันอยู่ที่ถ้าเอาจริงก็พอได้1ปีทำงานได้เยอะถ้าเอาจริงเอาจังและประชาชนทุกคนเนี่ยไม่ทอดทิ้งไม่ปล่อยให้ใครคนใดคนหนึ่งรับภาระบ้านเมืองเป็นคนเดียวช่วยกันคนละแม่คนหนึ่งเนี่ยผมว่ามันได้นะยังคิดว่านายกประยุทธ์เป็นซูเปอร์แมนนะฮะต้องช่วยกันครับให้ซูเปอร์แมนคนเดียวไม่ได้เนี่ยมันไม่ใช่ให้ซูเปอร์แมนมาดันครับต้องช่วยกันนะครับทั้งหมดนี้คือประเด็นข่าวใหญ่ๆรวมถึงการ์ตูนเดี๋ยวเราพักก่อนเช้าวันนี้เราพักไปดื่มน้ำปัสสาวะกันก็ดีครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมีรายละเอียดให้งานเสวนาเรื่องพลังงานเมื่อวานเป็นยังไงโอ้โหมันมากกฎหมายที่จะเข้าสนช.เป็นยังไงมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของเราบ้างครับรวมถึงเรื่องราวการเมืองต่างๆนานาทุนเกล้าทุนเกล้าวันศุกร์ใครบ้างเป็นรัฐมนตรีซีซาร์เห็นภาพถูกท้าทามยังเดี๋ยวไปซื้อหวยก่อนเดี๋ยวกลับมาครับครับ